ข้ามาปั๊บเข้ามาปั๊บเรียนรู้ปั๊บเอนจอยได้แล้วก็เลิกได้ไม่คาดหวังว่าคุณจะต้องอยู่กับมัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วต้องอยู่กับมันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันจะต่างกับไฮเปอร์แคชชวลตรงที่อาเคดเนี่ยเป็นอะไรที่คุณเล่นครั้งต่อไปปั๊บคุณเล่นได้ดีขึ้นแล้วถ้าเล่นครั้งต่อไปปั๊บเล่นได้ดีขึ้นอีกเล่นได้ดีขึ้นอีกมันมีวิวัฒนาการฝั่งตัวคนเล่นเนี่ยเรื่อยๆอะไรบ้างอาเคดแบบถ้าอาเคดแบบที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นเกมชุดบาสตามอะไรตามเดี๋ยวนี้มันเรียกว่าอะไรนะร้านเกมเหรอเออผมไม่รู้แล้วมุมนั้นในห้างมันเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนมันอาจจะเรียกว่าแบบอาเคดสเตชันอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมปัจจุบันนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วมุมเกมก็คือทุกครั้งที่คุณเล่นเก่งขึ้นแต่ว่าเกมมันไม่ได้ตามคุณไปด้วยไงคุณไม่ได้ไปชูตบาสอยู่ที่ตู้เดิมแล้วทุกครั้งที่ไปปั๊บมันมีไฮสกอร์มาให้มันมาทักคุณว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเป็นนักบาสเลเวลเท่านี้แล้วเท่านั้นแล้วอะไรเงี้ยไม่มีแต่มันสะดุกในตัวมันเองถูกไหมเทเบิลท็อปเทเบิลท็อปจริงๆผมไม่ค่อยชอบชื่อแนวนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันแปลว่าคุณเล่นบนโต๊ะคุณจะเล่นอะไรบนโต๊ะมันก็เป็นเทเบิลท็อปหมดแหละใช่ป่ะแต่ว่ามันคือเรื่องของความเป็นปาร์ตี้เกมคุณมานั่งเล่นกันกับเพื่อนเล่นไม่ได้ถ้าไม่มีคนเล่นด้วยอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้ถ้าไม่มีคนเล่นด้วยประสบการณ์บังคับให้พวกคุณจะต้องมาปฏิสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยเนาะซิมูเลชันอะไรก็ตามที่คุณทำในชีวิตจริงแต่มันไม่สนุกก็จะเป็นซิมูเลชันคือคุณได้ลองขับรถบรรทุกใช่ป่ะคนขับรถบรรทุกเขาอาจจะสนุกกับการขับรถบรรทุกนะเออแต่ถ้าคุณไปขับรถบรรทุกจริงๆคุณจะไม่สนุกแต่ถ้าคุณได้ลองซิมูเลชันรถบรรทุกคุณจะสนุกไงรู้ป่ะเออนั่นแหละคือซิมูเลชันอะไรก็ตามที่ทำในชีวิตจริงแล้วมันน่าเบื่อแล้วพอเปิดเกมขึ้นมาแล้วมันสนุกอ่ะนั่นแหละซิมูเลชันหมดเออคุณอะไรคุณต้องบริหารโรงงานอย่างเงี้ยต้องทำโรงงานบริหารโรงงานเงี้ยไปถามดูที่ใครทำแล้วสนุกบ้างคนทำสนุกมันก็มีอ่ะนะเออแต่ว่ามันไม่ใช่ประสบการณ์สำหรับทุกคนไงแต่ทุกคนดันเปิด Satisfactory Factorio ขึ้นมาแล้วสนุกได้นึกออกไหมเออทั้งที่ถ้าถามว่าตัวตนของกิจกรรมมันจริงๆเป็นไงมันน่าเบื่อแต่ simulation ทำให้มันสนุกเนี่ย simulation puzzle puzzle คืออะไรที่คิดอ่ะต้องคิดต้องต้องมาเรียนรู้ใหม่เสมอทุกครั้งที่คุณเปิดเกมพัซเซิลขึ้นมาปั๊บคุณจะต้องได้เรียนรู้คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่แล้วก็ใช้ความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหาใหม่ๆซึ่งความรู้ที่ได้มาจากการเล่นเกมพัซเซิลนั้นส่วนมากก็ไม่ได้เอามาทำอะไรในชีวิตจริงหรอกคุณก็ใช้เป็นโปรเซสของคุณไปในการแก้ปัญหาเกมเป็นดันๆแล้วก็เล่นสนุกไปนะนั่นคือพัซเซิลหัวใจของพัซเซิลคือคุณมีอะไรให้คนเล่นเรียนรู้ใหม่เสมอแล้วก็ใช้มันเพื่อแก้ปัญหาใหม่เสมอแล้วก็โยนปัญหาใหม่เพื่อให้เรียนรู้เรื่องใหม่เข้าไปเสมอเนี่ยพัซเซิลนี่คือเขาว่ากันว่ามันคือแคชชวลนะแคชชวลคืออยู่ที่ประมาณนี้มิดคอร์เป็นคนกลุ่มไหนแอคชั่น RPG strategy shooter ปัจจุบันนี้มันจะเบลนกันหมดอยู่แล้วคือคุณลองนึกดูผมจะทำเกมขับเรือคนเล่นมันยังอยากได้ตัวละครไปวิ่งบนเรือยิงกันเลยคือแบบด้วยความที่เทคโนโลยีมันกำลังก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆความมิดคอร์ฮาร์ดคอร์มันก็ยิ่งเบลนกันเข้ามาเรื่อยๆเพื่อช่วง90 2000 2010เนี่ยเป็นช่วงที่เทคโนโลยีอ่ะมันยังไม่ค่อยดีคุณอยากจะทำเกมแนวไหนอ่ะคุณก็ต้องโฟกัสไปที่วิธีการเล่นของเกมแนวนั้นเรียลไทม์สเตรทจี้ก็มองมาข้างบนจะได้เห็นยูนิตเยอะๆนะ 4X ก็มองมาจากข้างบนจะได้เห็นยูนิตเยอะๆแล้วก็เห็นได้ง่ายว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่ป่ะปัจจุบันเนี้ยถ้าคนเล่นจับมาปั๊บนะแล้วเกมคุณไม่มีตัวละครเดินๆจะเริ่มงงแล้วทันทีเพราะว่าทุกคนใช้ชีวิตเริ่มแรกจากการคุมตัวละครเดินซ้ายเดินขวาแล้วเกมปัจจุบันเนี้ยคุณจะเห็นว่าเกมสตราทีจี้ก็กลายเป็นอะไรอย่างหมอว่าใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยต้องมีตัวละครแล้วคุณมาเล่นสตราทีจี้กันยังไงก็คุณลองถามคนเล่นโมบ้าดูว่า
โมบ้ามันเป็นเกมที่ใช้สมองเยอะไหมถ้าคุณแข่งกับคนที่ไม่เก่งอ่ะมันก็ใช้น้อยไงถ้าคุณแข่งกับคนที่เก่งมันก็ต้องใช้เยอะเพราะเกมมันต้องวางสเตรทจี้เยอะจริงๆถูกป่ะเนี่ยแนวมันก็มีแบบอ่ะกว้างๆก็อย่างแอคชั่นอย่างเงี้ยแอคชั่นเน้นอะไรเน้นคุณทำอะไรน้อยๆแล้วมันตอบคุณกลับมาเป็นระเบิดเยอะๆนั่นแหละแอคชั่นครับฮัลโหลโอเคนะก็แอคชั่นนะบีทเดมอัพไฟติ้งแฮกแอนด์สแลชอะไรพวกที่ได้ออกท่าออกทางตื่นเต้นจากการเห็นตัวละครมันทำอะไรเท่ๆระเบิดเยอะๆวิ่งเยอะๆเอฟเฟคเยอะๆเงี้ย RPG คือคุณได้เป็นอะไรที่คุณเป็นบนโลกนี้ไม่ได้การสมบูรณ์ความรู้สึกอินกับการที่ได้ทำในสิ่งที่พอเราคุณบอกว่าเกมผมเกมเป็นเกม RPG ครับแล้วมันมีตัวละครมันมีเลเวลอัพมันมี EXP อย่างเดียวไม่ใช่ของพวกนั้นเป็นเครื่องมือ เป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อคนเล่นจากบทบาทเข้าสู่ตัวเกมนะก็ประมาณนั้น strategy อะไรก็ตามที่มันต้องคิดหลายสเต็ปคือแบบเฮ้ยอยากจะส่งยูนิตไปตรงนั้น อยากจะส่งยูนิตไปตรงนี้ส่งไปแล้วมันยิงกันไม่ใช่ strategyคนเล่นเขาไม่ได้เล่นเอาอันนั้นคนเล่นเขาไม่ได้เล่นเอารถถังมันยิงกันว่าเท่คนเล่นเขาคิดว่าเฮ้ยการที่เราส่งรถถังไปยิงตรงนี้มันฉลาดจังเลยมันทำให้ศัตรูมันทำนี่ทำนั่นไม่ได้นั่นเขาเล่นเอาอันนั้นเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเกมมันจะเป็นสเตรทจี้มันต้องมีการคิดหลายสเต็ปแล้วคนคิดมันต้องรู้สึกฉลาดที่คิดได้หลายสเต็ปชูตเตอร์ก็นั่นแหละคือถ้าคุณคลิกไปแล้วลูกปืนมันบินไปแล้วเป้าหมายมันตายแล้วคุณรู้สึกดีอะเข้าชูเตอร์หมดโอเคต่อนะอะไรสปอร์ตเรซิ่งคาสิโนพูดไหมก็พูดสักหน่อยก็ได้นะคุณทำเกมกีฬาใช่ไหมมันก็ต้องซิมูเลตกฎกติกาการเล่นของกีฬามาได้ดีมันก็ต้องเอามันก็มีหลายมุมนะคุณบริหารสโมสรหรือว่าคุณเล่นเป็นนักกีฬาหรือว่าคุณเล่นเป็นโค้ชอย่างเงี้ยใช่ไหมเรซิ่งคาสิโนไม่ต้องพูดเยอะตรงนี้ไปเนาะก็อย่างในการอย่างในเคสสตัดดี้เนี้ยมันเป็นเรื่องของการที่คุณเกม2เกมที่คุณดูแล้วมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งเดียวกันแต่ทำไมมันยังยืนอยู่ในตลาดได้ทั้งคู่ใช่เพราะเขารู้ไงว่าเขาทำ2อันนี้มาขายคนเหมือนจะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ชอบคนละอย่างกันมันเลยมีที่มันยืนอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเอาที่แหลมๆมาตรงนี้ก่อนคือมันอยู่ตรงไหนโอ้ตายละใกล้ๆแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยคือเรื่องนี้เกมทั้งสองเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่อย่างที่หนึ่งเลยไม่มีใครเล่นสองเกมนี้ถ้าเพื่อนไม่ชวนนะมันเป็นมันเกิด Fortnite กับ Apex เนี้ยมันเกิดเพราะมีเพื่อนเล่นมีคนเล่นเยอะ2มันเป็นเกมแอคชั่นใช่มั้ย2อย่างแรกเนี่ยมันขายเหมือนกันคนเล่นที่เล่น Apex ชอบโชว์เทปคนเล่นที่เล่น Fortnite ชอบโชว์เหนือเข้าใจความต่างของ2คำนี้มั้ยโชว์เทปคือเราทำอะไรเก่งๆได้โชว์เหนือคือมึงตายแล้วกูเก่งกว่าการเสพความรู้สึกที่ว่าเราทำอะไรยากๆได้กับการเสพความรู้สึกได้ย่ำยีคนอื่นมันไม่เหมือนกันใช่ป่ะไม่เหมือนด้วยเนี่ยก็มันก็เลยแบบมันก็เลยส่งผลมาถึงทั้งเดโมกราฟิกนะแล้วก็ทั้งเพอร์โซนาของคนเล่นที่จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกมันก็จะไปต่างกันในแง่ที่ว่าแบบอัลติเมทเกมเมอร์เขาก็จะชอบอะไรที่มันเป็นมาสเตอรี่มากกว่าอย่างเงี้ยฟอร์ตไนท์มันก็จะต้องขายนะเห็นป่ะอาร์ตสไตล์ใช่ป่ะอาร์ตสไตล์ของคนโชว์เทพเนี่ยตัวละครมันก็จะต้องเท่ใช่ไหมอาร์ตสไตล์ของคนจะชอบโชว์เหนือมันก็ต้องมีมีมหน่อยใช่ไหม
มันคือในโปรดักต์ระดับที่มันใช้เงินทำแล้วก็ทำเพื่อเงินอ่ะเขาต้องซีเรียสกับทุกอย่างมากเพราะการแข่งขันบนโลกนี้เพื่อที่จะให้ได้เงินมาเนี้ยมันซีเรียสโอเคอ่ะสองอันนั้นมันใกล้ตัวใช่ไหมมาใกล้ๆตัวเราหน่อยก็แล้วกันเนาะทีนี้เรื่องของแนวเกมกับเดโมกราฟิกเนี่ยมันต้องสื่อออกมาเอ้ยขออภัยเดโมกราฟิกพูดไปแล้วเรื่องของแนวเกมเนี่ยมันจะต้องสื่อออกมาในทางปฏิบัติยังไงนะผมซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วอันนี้ต้องดูเยอะนะครับเอ๊ะอ๋อคือซูมเข้าไปแล้วมันก็ยังมีขอบขาวอยู่บนนะโอเคนะอ่ะถ้าคุณจะบอกว่าเกมมันเป็นซิตี้บิลดเออร์กับเป็นสตรัทเจจี้คนเปิดหน้าแอปสโตร์ขึ้นมาปั๊บสกรีนช็อตแรกที่เขาต้องเห็นคือเมืองใช่ปะผมจะบอกให้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คอมมอนเซนส์นะถ้าคุณไปดูทีมที่คือถ้าคุณไปดูเกมในสตรีมส่วนมากเลยที่มันขายไม่ออกอะผมพยายามกำจัดคุณจากการเป็น 42% นั้นไงเริ่มต้นมาสกรีนช็อตแรกโชว์อะไรก็ไม่รู้สเปซสปะไปหมดบางทีโชว์หน้าเมนูโชว์ทำไมเมนูนะบางทีโชว์ตัวละครใช่ไหมบางทีโชว์ UI สกรีนช็อตแรกที่คุณจะต้องโชว์อ่ะนั่นหมายถึงอะไรตอนคุณทำสไลด์ในเกมคุณสไลด์ขายเกมคุณอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องเป็นเกมลูปหลักที่ตรงกับเกมลูปที่มันตอบกับไอเนี่ยตอบกับแนวเกมอ่ะแล้วผมก็ดันจริงๆผมควรจะคลิกอีกอันหนึ่งให้แต่เหมือนผมไม่ได้คลิกใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยอะไรขายเกมคุณมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งนะองค์ประกอบต่อมาเลยคือเรื่องของวิธีการเล่นเห็นป่ะเขาโชว์สกรีนช็อตใช่ไหมเขาไม่ได้โชว์คอนเซปต์อาร์ตทั้งคนเล่นทั้งกรรมการเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยดูคอนเซปต์อาร์ตกันแล้วต่อมาคือไอ้นี่แนวเกมแต่ละแนวอ่ะมันมีวิธีการนำเสนอตัวเล็กเนี่ยไอ้มันเรียกว่าแคปซูลแบนเนอร์เนี่ยไม่เหมือนกันคุณต้องดูว่าแนวเกมที่มันคล้ายกับคุณอ่ะเขาเสนอภาพอะไรเพราะว่าเราทุกคนมีเวลาอยู่บนสตรีมมีเวลาอยู่บนฟีดแป๊บเดียวเราอยากใช้เวลาส่วนมากตอนเราเล่นเกมถูกไหมพอเขามองหาพอเรามองหาหรือว่าแม้แต่ตอนกรรมการมองอาร์ตสไตล์ในพรีเซนเทชันของคุณแล้วมันไม่ใช่อ่ะเขาไม่เสียเวลามาคลิกนะไม่เสียเวลามาดูเนี่ยตอนคุณพรีเซนต์กรรมการหรือตอนคุณพรีเซนต์คนที่สนใจเกมคุณเขาก็จะดูเทสเหมือนกันว่าเทสที่คุณนำเสนอผ่านสารพัดสิ่งที่คุณโชว์บนหน้าจอเนี่ยมันใช่หรือเปล่าต่อมาคือจริงๆก็น่าจะซูมมาเหมือนกันตรงนี้แท็กข้างล่างนี้พูดถึงเรื่องอะไรนะแนวเกมคนเล่นอ่ะเขามองหาแนวเกมที่เขาชอบเล่นถูกไหมทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองหาแนวเกมที่เขาชอบเล่นหรอกสมัยนี้พวกคุณก็น่าจะรู้กันแล้วไม่มีใครมองหาทั้งนั้นแหละเอาอัลกอริทึมมันมองหามาให้แล้วเขามันเอามาโชว์ใช่ไหมอันไหนยกมือขึ้นที่ถ้าทุกวันนี้คุณอยากจะดูอะไรคุณหาแทนที่คุณจะถ่ายฟีดยังมีไหมมันก็มีแหละคือพอคุณอยากจะหาเรื่องนั้นมากๆอ่ะคุณถึงจะหาถูกป่ะแต่ส่วนมากก็คือดูเอาว่าแพลตฟอร์มมันได้คอมเมนต์อะไรมาใช่ไหมเหมือนกันการออพติไมซ์แท็กพวกนี้แล้วพอเราเขาเห็นเขาเข้ามาตามแท็กปั๊บเขาไม่เห็นแล้วมันใช่เขาถึงจะอ่านเสร็จเขาถึงจะสกรอลลงไปทีนี้บางเกมมันก็ไม่ใช่มันไม่ได้โชว์เกมเพลย์แบบมี UI ใช่คือคุณต้องหาเจอว่าคนเล่นเกมแนวที่คุณทำอ่ะเขาอยากเห็นอะไรหรือเมื่อเขาเห็นอะไรแล้วเขาถึงจะตัดสินใจซื้ออย่างคาวเดอะแลมเนี้ยมันมีนี่คือมาจากจุดแข็งของตัวโปรดักต์มันเองเลยนะว่ามันมีแนวภาพที่เห็นแล้ว
ต้องสงสัยครับว่าเดี๋ยวมันจะได้เล่นอะไรถ้าเปิดเกมเนี้ยแล้วเขาถึงจะไปดูสกรีนช็อตอื่นแล้วเขาถึงจะได้เห็นว่าอ่ะมันเป็นเบสบิลดิ้งโรคไลท์เนี่ยแทบจะไม่ออกมาในภาพถ่ายเลยถ้าจะว่าจริงๆการทำสกรีนช็อตแล้วบอกเพื่อบอกคนว่าเกมนี้เป็นเกมโรคไลท์มันก็ทำยากพอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นหาที่ยืนของคุณให้เจอว่าคนดูอ่ะคนเล่นเกมแนวเนี้ยชอบเห็นภาพอะไรแล้วเอามันมาไว้ที่แรกที่เขาจะเห็นพฤติกรรมคนดูทั้ง Apple ทั้ง Google ทั้ง Steam ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนมาไกลแล้วเขาไม่ดูวิดีโอแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าในยุคต่อไปจะมีใครดูวิดีโออีกบ้างดูรูปเสร็จปั๊บชอบถึงจะดูวิดีโอแล้วคุณก็ไปขายเกมเพลย์ของคุณตรงนั้นต่อเนี่ยเนี่ยคนชอบดูเรือหอยิงกันก็ต้องโชว์เรือหอใช่ไหมไม่พูดถึงตัวเองเยอะเนาะก็แรปอัพตรงนี้ก่อนแล้วกันก็การนำเสนอเกมของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเกมมันอยู่แนวไหนคนเล่นมันเป็นคนเล่นกลุ่มไหนไม่ใช่เพื่อที่จะเราไม่ใช่แค่เพื่อที่จะเอามานำเสนอให้ภาพการนำเสนอมันชัดขึ้นหรอกแต่เพื่อเอามาทำให้เราเข้าใจว่าภาพที่จะต้องทำมันเป็นแบบไหนโดยเพราะยิ่งตอนเราเพิ่งทำเกมเรายังไม่เสร็จภาพเราเป็นไงภาพมันก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมตอนเราพิชเกมที่มันยังไม่เสร็จเรายิ่งต้องทำให้ภาพมันออกมาชัดก็เวลาเราบอกกรรมการหรือว่าเราบอกใช้กรรมการก่อนเลยกันง่ายๆนะบอกกรรมการหรือพ่อพิเชอร์ว่าเกมเราเป็นแนวนี้ครับเขาก็จะโอเคเราจะทำเกมแนวนี้คนเล่นขายคนเล่นกลุ่มนี้มันจะเกิดการพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยแนวนี้มันใช่ของคนกลุ่มนี้แน่เหรอตามเดโมกราฟิกเนี่ยมันเป็นคนเล่นฮาร์ดคอร์มิดคอร์หรืออะไรไหมใช่ไหมจอนราคนเล่นแมทกันโชว์ภาพตุ้มใช่ไหมภาพนี้มันใช่ภาพเกมแนวนี้หรือเปล่าเข้าใจได้หรือเปล่าอ่านออกหรือเปล่าว่าบนภาพเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถึงจะพาเข้า presentation ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วคุณก็เล่าต่อไปมันจะเล่นอะไรยังไงก็ว่ากันไปมันมี product market fit แล้วที่เหลือมันก็เป็นเรื่องของการที่ว่า product มันใช่ของที่คุณสัญญาไว้หรือเปล่าว่าคุณจะมาเล่าก็จะมาเรื่องของการเรียงลำดับการนำเสนอโครงการเกมที่เข้าใจได้ง่ายนะทีนี้ผมต้องออกตัวก่อนเลยว่างานนำเสนอเทพงานนำเสนอเทพมันเทพแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่มีรูปแบบตายตัวมันสอนกันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เทพเขาทำกัน คุณต้องจำเรื่องนี้ไว้ก่อนนะมันไม่มีใครสอนให้คุณเป็นเทพได้เว้ยคุณต้องเทพเอง แต่ว่าในระดับปฏิบัติอะเราสอนไอ้ที่ทำไปแล้วไม่พังอะได้หมายความว่าไงหมายความว่าตอนคุณนำเสนอในวันประกวดหรือตอนคุณนำเสนอพระพิเชษฐ์อะไรหากคุณสามารถทำให้มันเทพได้จงทำแต่มันไม่มีใครบอกคุณได้ว่าเทพเป็นยังไงเริ่มต้นจากอย่างนี้ก่อนนะดังนั้นเนี่ยมาตรฐานอะของการนำเสนอมันสูงขึ้นทุกวันแล้วสไตล์เทพอย่างสตีฟจ็อบส์พรีเซนเทชันที่มันเทพมากเมื่อช่วงปี2010ปัจจุบันนี้กลายเป็นสแตนดาร์ดไปแล้วว่าทุกคนต้องขึ้นมาพรีเซนต์แบบสตีฟจ็อบส์อย่างเงี้ยการอะไรนะอธิบายปัญหาก่อนใช่ป่ะอธิบายโซลูชันของปัญหาแล้วก็อธิบายฟีเจอร์ว่าปัญหามันว่าฟีเจอร์ของโปรดักต์มันตอบโจทย์ยังไงทุกคนทำเหมือนกันหมดแล้วตอนนี้สไตล์นั้นก็ไม่เทพละใช่ป่ะเมื่อก่อนมีสตีฟจ็อบส์ทำคนเดียวก็เทพโลกมันก้าวไปข้างหน้าอย่างงี้นะพอเราพูดถึงการนำเสนอก็เหมือนกันโลกมันก็ก้าวไปข้างหน้าเหมือนกันการนำเสนอมันก็ก้าวไปข้างหน้าเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยพวกคุณต้องแสวงที่จะนำเสนอให้มันเทพให้ได้แต่ผมสอนให้พวกคุณนำเสนอเทพไม่ได้ไม่มีใครสอนได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องนำเสนอยังไงให้มันไม่พังก่อนนะเพื่อที่อย่างน้อยพวกคุณจะได้ยืนอยู่บนรากฐานที่แข็งแรงนะครับในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่ฟังบรรยายมาจนถึงตอนนี้วันนี้นะภาคเช้าเนี่ยนะเราต้องพิจารณาแน่นอนข้อมูลที่เรามีใช่ไหมเราต้องการอะไรเรามีอะไรบ้างเราให้อะไรผู้ฟังได้บ้างใช่ป่ะเอาอันนี้อยู่นะ
ไม่มีอันนี้คือไม่ต้องทำอะไรแล้วทำความเข้าใจตัวเองก่อนทำความเข้าใจสิ่งที่มีก่อนเนาะแล้วต่อมาเราจะเอาอะไรจากผู้ฟังคือหลังจากจบพรีเซนต์ไปแล้วอ่ะหลังจากจบพรีเซนต์ไปแล้วเขาเทคแอคชั่นได้หรือเปล่าใช่ไหมผู้ฟังนี่กำลังมองหาอะไรเนี่ยยื่นหมูยื่นแมวอะไรกันเนาะได้3สิ่งนี้แล้วลำดับการนำเสนอที่ไม่ตายก็จะต้องมีลักษณะที่เป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องคุณต้องเล่าเรื่องให้ตื่นเต้นและน่าสนใจทีนี้ในงานนำเสนอเทพอ่ะเขามักจะเปิดวิดีโอในเวลาที่เทพที่สุดในพรีเซนต์ของเขามักจะเปิดวิดีโอในเวลาที่เทพที่สุดในพรีเซนต์ของเขาคุณอาจจะไปคิดออกแล้วคุณอาจจะไปทำมาก็ได้นั่นเป็นเรื่องของคุณแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากจะตายเพราะวิดีโอของคุณมันไม่รันฟอร์แมตมันผิดมันเล่นตะกุกตะกักหรืออะไรก็แล้วแต่เปิดวิดีโอก่อนคุณจะได้ไม่มีความเสี่ยงระหว่างทางว่าพรีเซนต์ของคุณมันตายเพราะวิดีโอคุณมีปัญหาหรือวิดีโอคุณอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้ระบบเล่นวิดีโอมันอาจจะมีปัญหาก็ได้หรือคุณอาจจะซวยกับอะไรก็แล้วแต่ของวิดีโอคุณวิดีโอมันเล่นไม่ได้มันจะได้ตัดตอนมันไปตั้งแต่ตอนเริ่มนำเสนอและส่วนมากก็จะทำอย่างนั้นกันนั่นแหละเอาทีเซอร์ขึ้นเอาอะไรขึ้นก่อนเนาะต่อมาถ้าคุณดังแนะนำตัวก่อนถ้าคุณไม่ดังเก็บไว้ท้ายๆก็ได้นะเล่าทุกอย่างในการนำเสนอที่คุณกำลังจะทำเนี่ย3ประโยคให้จบก่อนสวัสดีครับพวกเราจะมานำเสนอเกมแนวนี้ที่เทพมากพวกเราคาดหวังว่าทุกท่านดาวน์โหลดเกมของเรานะครับหรือพวกเราอะไรนะพวกเรากำลังหาทุนอยู่นะครับหวังว่าทุกท่านจะสนใจสนับสนุนให้ทุนเราหรือว่าเรากำลังอะไรนะโอกาสนี้โอกาสทางธุรกิจนี้เป็นโอกาสที่ดีมากการพับลิชเกมของเราจะช่วยให้คุณมีรายได้เท่านั้นเท่านี้จากคุณมาเล่นเท่านั้นเท่านี้อะไรก็ว่าไปสั้นๆ3ประโยคนะถึงจะมาเข้าเรื่องที่ว่าเกมเราเป็นเกมแบบไหนมีที่มาจากไหนอ่ะได้ผู้ชมแล้วนี่ได้ใจผู้ชมแล้วคือเริ่มต้นเลยคุณต้องเริ่มมาจากคอนเทกต์เนี่ยพาคนฟังอ่ะมาฟังคุณก่อนการเปิดวิดีโอก็เป็นวิธีการที่ดีมากๆแล้วเป็นวิธีการที่สำคัญมากๆคือการทำคอนเทกต์ก่อนวันนี้หรือถ้าพรีเซนเทปก็นั่นแหละพูดถึงลมฟ้าอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนก็ได้หรือสถานการณ์ปัจจุบันก่อนก็ได้ให้ผู้ฟังเขาเอาหัวที่เขาคิดเรื่องอื่นอยู่มาแล้วก็เริ่มเซตexpectation วันนี้มาพูดเรื่องนี้ภายใน3ประโยคให้ได้นะเกมเป็นเกมแบบไหนมีที่มาจากไหนเขาพร้อมแล้วนี่ใช่มั้ยเล่าเลยอ่ะเกมผมเป็นเกมแนวนี้ครับทำให้คนทำให้คนกลุ่มนี้เล่นครับเล่นแล้วมันสนุกยังไงบ้างครับเนี่ยคนเล่นทำอะไรในเกมได้บ้างคือทุกคนเนี่ยอยากจะฟังก่อนว่าเข้ามาเล่นเกมเนี้ยแล้วมันได้ทำอะไรคือเขาต้องจินตนาการตามได้ก่อนนะคือถ้าคุณยังไม่มีภาพคือถ้าคุณยังไม่สามารถสร้างภาพในหัวให้สำเร็จได้ว่าเดี๋ยวพอเล่นเกมนี้มันจะทำกิจกรรมอะไรอ่ะเขาจะเอาภาพนี้ไปจินตนาการต่อไม่ได้ว่าพอเราคุณอธิบายว่ามันเป็นเกมแนวไหนเข้าตลาดไหนอย่างเงี้ยเขาคือคุณต้องให้ material ในการที่เขาจะเอาไปคิดต่อว่าถ้าโอกาสทางธุรกิจมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าตลาดมันจะเป็นอย่างเงี้ยเกมแนวนี้มันใช่ไหมงั้นคุณต้องให้ข้อมูลเรื่องเกมให้จบก่อนเนาะทำให้คนเล่นสนใจนะสิ่งที่ทำให้คนเล่นสนใจแล้วก็เล่าต่อคืออะไรเนี่ยคือนึกออกไหมถ้าคุณยังไม่เล่าใช่ไหมข้างบนว่าเกมมันเล่นยังไงคนเล่นได้ทำอะไรบ้างเนี่ยมันพูดต่อตรงนี้ไม่ได้ต่อมาถึงจะพูดความเป็นไปได้ในเชิงการตลาดถ้าเกมมันเป็นอย่างนี้แล้วคนเล่นมันเป็นกลุ่มนี้แล้วไอ้นี่จะเป็นจุดชูโรงแล้วมันจะต้องขายคนกลุ่มนี้ได้แน่ๆเพราะอย่างนี้อย่างนั้นนะแล้วพวกเราทำเกมนี้ได้แน่ๆเพราะพวกเรามีประสบการณ์พวกเรายังพวกเราเคยบริหารนู่นบริหารนี่มาเคยทำโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นั้นก่อนหน้านี้มาอย่างนี้นะพวกเราเป็นใครเรามีคนครบทุกด้านแล้วเรามีคนเขียนโปรแกรมแล้วเรามีคนทำอาร์ตแล้วนะแล้วพวกเราพร้อมที่จะทำภาพในอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้โชว์มายสเตย์นะ
ตามขึ้นมาให้อินไซต์มาแล้วก็มาถึงจุดพีคมันจะขายได้ยังไงโชว์มายสเตนจะปิดการขายแล้วโชว์ว่าเดี๋ยวอีก3เดือน4เดือนมันจะมีไอ้นี่เสร็จไอ้นั่นเสร็จแล้วเกมมันจะเสร็จตอนไหนอะไรยังไงแบบไหนนะพยายามอย่านั่งเทียนมานะพูดความเป็นจริงไปเลยแล้วก็สุดท้ายปิดการขายผู้ฟังทำอะไรได้บ้างอันนี้มักจะลืมกันนะมันก็เลยเป็นหัวข้อต่อไปผู้ฟังทำอะไรได้ทันทีบ้างคือตอนเรานำเสนอเกมเราอะเราไม่รู้หรือบางครั้งเรารู้ว่าคนฟังเทคแอคชั่นอะไรได้แต่ว่าสุดท้ายอะเราต้องทำความเข้าใจว่าคนฟังอะมันจะอยู่ในหลายสเต็ปตรงเนี้ยคุณเจอนักลงทุนหรือคุณเจอพับลิเชอร์ครั้งแรกอะครั้งแรกสิ่งที่คุณทำได้มันจะมีแค่นี้แหละให้เขาเอาแวร์ก่อนว่าเกมของคุณอะมันมีตัวตนอยู่ทีมคุณมีตัวตนอยู่นะเพราะมันอาจจะมีคนที่ตัดสินใจแบบนี้แต่มันไม่มีใครหรอกที่จู่ๆคุณขับรถไปปาดหน้าเขาแล้วบอกว่าเกมของผมเทพมากครับซื้อเลยเขาต้องเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับเกมแนวนี้มาก่อนหรือว่าคุณอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในอดีตของเขาจากการเคยเล่นเกมแบบเดียวกันมาก่อนอย่างเงี้ยมันจะมีพวกช็อตคัตอย่างเช่นเกมเราเหมือนเกมนี้ครับแล้วเราทำเรื่องนี้เรื่องนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช่วยข้ามขั้น awareness มาเป็น interest ได้เนาะแต่ว่าคือการวาง next step หลังจากคุณคุยเสร็จเนี่ยคุณต้องดูแล้วก็คุณต้องตัดสินใจให้เคลียร์ว่า presentation เนี้ยมันทำเพื่อให้คนได้รู้จักคุณก่อนนำเสนอก่อนหรืออาจจะและด้วยก็ได้เขารู้จักคุณแล้วสนใจคุณมากขึ้นกว่าเรื่องอื่นๆในชีวิตเขาขึ้นมาหน่อยนึงอยากจะได้อยากจะตอบสนองกับสิ่งที่คุณต้องการอย่างเงี้ยถ้าคุณขายเกมให้อะไรนะถ้าคุณขายเกมให้กับเพื่อนเอ้ยถ้าคุณขายเกมให้เพื่อนมาช่วยทำอย่างเงี้ยเขาอยากจะมาร่วมทีมกับคุณอย่างเงี้ยขายเกมให้กับนักลงทุนก็เขามองเห็นแล้วว่ามันเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีส่วนเขามีเงินหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงถูกปะเมื่อเขามีเงินหรือเขามีเวลาหรือเขาอะไรก็แล้วแต่เขาถึงจะ take action สิ่งที่คุณทำจากการนำเสนอเนี่ยหรือการนำไม่ใช่แค่การนำเสนอในงานนี้นะแต่เป็นการนำเสนอทุกคืออย่างที่ผมบอกตอนเริ่มกลับมาตอนเริ่มแล้วนะคุณนำเสนอตลอดเวลาสิ่งที่คุณทำอ่ะคือคุณทำตัวคุณได้พร้อมที่จะนำเสนออุปกรณ์ที่คุณพาขึ้นเวทีไปสลงสไลด์เทลงเทเลอร์โพสทวิตตงทวิตเตอร์อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคือเครื่องมือที่ณเวลาต่างๆคุณใช้ในการพาคนข้ามจุดแต่ละจุดตรงนี้ใช่ไหมเทรลเลอร์ก็อาจจะมีไว้ทำสองอย่างนี้เนี่ยสกรีนช็อตก็อาจจะมีไว้ทำสองอย่างนี้แต่สุดท้ายตรงนี้มันต้องมีเกมที่เสร็จหรือมันจะต้องมีอะไรมีทนายยืนพร้อมอยู่ข้างๆแล้วพร้อมเทอร์มชีตทนายพร้อมคุยแล้วครับเนี่ยใช่ไหมคุณโผล่เข้าไปเจออะไรเจอนักลงทุนวันแรกเลยคุณถือเทอร์มชีตยังไม่ทันรู้จักกันเลยนี่มันจะมาปล้นตังค์ผมบอกว่าคือเครื่องมือพวกสไลด์ presentation และสิ่งที่คุณเตรียมทั้งหลายนั่นแหละนี่เป็นเครื่องมือตัวคุณนะต้องพร้อมพรีเซนต์เกมคุณตลอดเวลาเว้ยเนาะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยการปิดการขายตอนท้ายอ่ะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์มันขึ้นอยู่กับผู้ฟังเป็นใครการนำเสนอของคุณคือการพาคนจากข้างบนนี่ลงไปข้างล่างรู้จักสนใจอยากได้บูชาใช่ไหมมันคือการทำอย่างนี้แปลว่าอะไรกลับไปหัวข้อแรกคุณจะเอาอะไร คุณจะเอาอะไรคุณมาพรีเซนต์ในงานนี้คุณอยากได้รางวัลหรือคุณอยากได้เงินลงทุนหรือคุณอยากได้เพื่อนหรือคุณอยากดังหรือคุณอยากอะไรไปตอบตัวเองมาให้จบก่อนแล้วมันจะมาตรงที่การปิดการขายปลายทางเนี้ยคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะทำอะไรก่อนหรือคุณจะตอบทั้ง4อย่างนี้เลยในพรีเซนต์เดียวก็ไม่ได้ผิดอะไรนะมันอาจจะมีคนที่พร้อมจะอะไรกับคุณอยู่แล้วพร้อมจะตัดสินใจคุณก็ตอบไปปลายทางก็ถ้าอยากจะเซ็นสัญญาเรามีทนายยืนพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมหรืออ่ะถ้าอะไรนะถ้าสนใจนี่ลิงก์นี่ QR Twitter QR Stream อ่ะหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีวิธีการปลายทางที่จะเปลี่ยนคนแต่ละกลุ่มที่เขากำลังนั่งฟังอยู่ไปเป็นคนกลุ่มสเต็ปต่อไปจนเขาเชิดชูบูชาคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ตามความต้องการของคุณเนาะก็
นั่นคืออ๋อผมลืมไปสิ่งนี้เรียกว่า call to action คุณจบการนำเสนอใดๆก็ตามนะที่คุณต้องการอะไรสักอย่างในการนำเสนอนั้นคุณต้องมี call to action นะแล้วอะไรแล้วก็จบ call to action ของผมตอนนี้คือสนใจเรื่องไหนอยากให้ผมขยายประเด็นอะไรมีเวลา11นาทีถามคำถามได้ผมแจกไมค์สาเหตุที่เกมมันออกมาไม่ดีมันมีหลายสาเหตุนะบางครั้งเรารู้อยู่แก่ใจว่าโปรดักต์เรามันมีอะไรไม่ดีบ้างแต่เราแก้ไม่ได้แล้วด้วยเงื่อนไขทางงบประมาณวิศวกรรมและอื่นๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าแล้วเราแก้อะไรได้บ้างสิ่งที่เราแก้ได้เนี่ยมันจะกลับไปตอบโจทย์ตลาดได้หรือเปล่ามันก็จะรีลอนช์ใหม่กี่ครั้งก็ได้มันจะเป็นเกมเดิมเนี่ยมันขายไม่ออกอยู่นานจนกระทั่งมันเกิดอย่างง่ายๆก็ Among Us อย่างเงี้ยใช่ไหมคือเกมมันขาด exposure กับขาดโอกาสทางการตลาดที่ดีแต่เกมมันดีมากอย่างเงี้ยใช่ไหมเกม Among Us นี่มันดีมากไหมไม่รู้เหมือนกันนะผมพูดยากเหมือนกันว่าเกมนี้มันดีมากจริงๆหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเกมที่ใช้ชีวิตยากมากถ้ามันไม่มีกลุ่มคนเล่นตั้งต้นเยอะนึกออกไหมคือมันเป็นเกมประเภทที่แบบร้อนจะไปแล้วถ้าคุณไม่มีงบมาร์เก็ตติ้งมหาศาลให้คนโผล่มาพร้อมกันทีเดียวปริมาณมากมายมหาศาลขนาดนั้นเกมมันก็จะขายไม่ออกเว้ยนั่นเป็นเหตุที่ทำไมอมองอัตตอนออกมาทีแรกมันขายไม่ได้แล้วพอเรามันดังปั๊บมันถึงมีคนมาเล่นกันแล้วพอกระแสมันซาปั๊บคนมันก็คือหยุดเล่นไปเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นจะต้องมีคนมาเล่นด้วยเยอะไงนึกออกไหมดังนั้นอ่ะเหตุของความไม่สำเร็จอ่ะมันมีหลายเหตุก็ต้องมองกลับไปว่ามันเป็นเรื่องอะไรคือส่วนในกรณีที่ทำเกมใหม่คุณสุดท้ายอ่ะคุณขายเกมเดิมให้คนเล่นคนเดิมได้ครั้งเดียวเว้ยยังไงคุณต้องทำเกมใหม่คุณต้องมองจุดที่คุณจะต้องทำเกมใหม่ไว้สักจุดนึงอ่ะในชีวิตคุณอ่ะหรือถ้าไม่ทำเกมใหม่แล้วออก DLC ไปเรื่อยๆคุณต้องกลับมาถามคำถามอีกว่าฐานคนเล่นเดิมมันพอสำหรับการออก DLC มั้ยโครงสร้างทางวิศวกรรมของเกมคุณมันอนุญาตให้คุณใส่คอนเทนต์เพิ่มไปโดยที่ใช้ต้นทุนต่ำได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเกมมันเขียนมาให้มันเล่นได้แบบนั้นเท่านั้นอย่างนั้นปรับมันนิดนึงพังพินาศก็มีเยอะแยะไปนะเกมที่ developer ไม่กล้าทำต่ออย่างเงี้ยถึงจะประสบความสำเร็จมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่ใช่ป่ะก็มีดังนั้นอ่ะคำถามที่ว่าถ้าเกมทำออกมาแล้วเฟลตอนลอนช์จะทำเกมใหม่เลยหรือพยายามทำจนมันเกิดเป็นคำถามที่ไม่มีอะไรเคลียร์คัทให้ได้เลยคุณมันต้องดูว่าคุณเฟลเพราะอะไรครับจะถาม follow up ต่อก็ได้นะหรือว่ามีคนจะถามกับเราครับพูดถึงเรื่องสตรีมเหมือนผมชอบเห็นเทรนด์ใหม่ๆว่าเขาแบบจะใช้เทคนิคแบบโปรล็อกแบบทำหน้าสตรีมมาเพิ่มแบบเอาเกมที่แบบลงไปเลยแต่แบบเป็นเปิดตัวเดโมนี้แบบไม่รู้ว่าอาจารย์แบบเคยได้แบบมีประสบการณ์แบบนี้ไหมแล้วก็แบบแนะนำถ้าแบบเกมอินดี้เล็กๆแบบลองทำแนวนั้นดีไหมอะไรอย่างนี้ครับมันก็เป็นวิธีการทดสอบโปรดักที่ไม่ได้ผิดอะไรนะถ้าคุณจัดการกับผลตอบรับของมันได้คือข้อเสียของการเทสเกมแบบเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่คุณไม่สามารถที่จะ build up follower ต่อเนื่องได้เพราะทุกคนที่มาตามคุณจะรู้สึกว่าโดนทรยศเสมอแปลว่าคุณก็จะต้องถอดหน้ากากใส่หน้ากากใหม่ตลอดเวลาที่คุณทำจนกว่ามันจะเกิดแล้วข้อเสียของการใช้ชีวิตแบบเนี้ยก็คือทีมที่ทำงานด้วยกันน่ะก็จะคุ้นเคยกับการที่บริษัททำงานแบบนี้แปลว่าก็จะต้องคุยกันให้รู้เรื่องว่ามันจะไม่มีการบิวอัพอะไรต่อเนื่องนะมันเป็นเรื่องของการทดลองแล้วก็เฟลก็ล้มเฟลก็หายตัวไปก็ต้องหายตัวกันให้เป็นถูกไหมแปลว่าอะไรแปลว่า CEO ก็โชว์หน้าไม่ได้ลูกน้องในบริษัทก็โชว์หน้าไม่ได้ใช่ไหมจะไป GDC ไปขึ้นเซสชั่นพูดอะไรก็พูดไม่ได้แต่ว่ามันเป็นวิธีการทดสอบตลาดที่ดีไหมผมก็ว่ามันเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงอะทุกวันนี้เราจะเห็นสตูดิโอAAA ที่เสมอมาเป็นอินดี้เดเวลลอปเปอร์กันเยอะมากเพราะทุกคนรู้แล้วว่า
แอบกากดีกว่าแอบเทพคือคุณเปิดตัวมาปั๊บเป็นสตูดิโอใหญ่ปั๊บคนชอบคุณโผล่มาไม่รู้กี่คนไม่รู้ว่ากี่คนแต่ตีนที่ตามมาเยอะมากๆเลยถ้าคุณเปิดตัวเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักก็ไม่ต้องสนใจใช่ไหมคุณจะทำอะไรก็ได้มันมีข้อดีข้อเสียของมันนะครับเกมที่แบบออกหน้าออกหน้าอะไรนะออกหน้าเกมมาแล้วไม่ขายหรือว่าทำอะไรนะทำวิดีโอเกมเพลย์มาหลอกแล้วก็สุดท้ายออกมาไม่เหมือนเดิมมันออกมาไม่เหมือนหรือว่าออกมาไม่ดีหรือไม่ได้ตั้งใจจะออกมันก็เป็นเทคนิคของคนทำก็ถ้าเขาตั้งใจจะทำแล้วมันประสบความสำเร็จได้ด้วยวิธีนั้นก็ดีไปก็ดีแต่ถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำเขาโฆษณามาเกินจริงแล้วเขาล้มทำไม่ได้มันเป็นเรื่องของการที่แบบคนบางคนเขาฝันใหญ่แล้วเขาไม่ได้มีความพยายามไม่ใช่สิเขาไม่มีทรัพยากรที่จะทำไปให้ถึงตรงนั้นแล้วสุดท้ายเขาล้มเราก็จริงๆเราเห็นคนล้มแล้วเราไม่ควรไปกระทืบนะมันโลกอินเทอร์เน็ตยุคนี้มันแบบมันไม่รู้มันเป็นอะไรมันเห็นคนล้มแล้วมันชอบตามไปกระทืบได้แต่ความสะใจอย่างเดียวไม่ได้เลยแต่ว่าสุดท้ายคืออ่ะแยกประเด็นกันเนาะคือคนที่เขาโฆษณาแล้วเขาทำไม่ได้อย่างเงี้ยก็ทำเกมมันยากกับคุณใช่ไหมแต่การออกหน้าสโตมาแล้วไม่ follow up อย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีข้อดีข้อเสียของมันคือแบบผมมาสายเปิดหน้าไงใช่ไหมทุกคนรู้หมดว่าผมทำเกมนี้ผมก็จะทำอะไรแบบนั้นไม่ได้ถูกปะถ้ามาสายปิดหน้าซึ่งก็มีเยอะก็จะทำอะไรเขาก็ทำมันก็ได้ครับขึ้นอยู่ว่าคุณจะเอาอะไรอ่ะสุดท้ายก็กลับไปข้อหนึ่งคุณจะทำอะไรล่ะโอเคฮะหมดเวลาพอดีเลยเชิญคุณกู้ครับครับขอบคุณอาจารย์เจมากมากเลยครับอาจารย์เจสรันพัฒน์เสรีวัฒนานะฮะให้ข้อมูลชุดใหญ่ใช้เวลาแบบเกือบ2ชั่วโมงเลยทีเดียวหวังว่าจะได้เลคเชอร์กันสมใจอย่างนะได้ความรู้ได้อะไรกันไปนะต่อไปเราจะพักเบรกกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงน่าจะเที่ยงกว่าแล้วด้วยนะครับเราจะเบรกกันประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ทานข้าวกันแล้วจะกลับมาเวลาบ่ายโมง25นาทีนะครับผมก็โดยเชิญทุกคนพักผ่อนตามอัธยาศัยช่วงบ่ายเราจะมีอีกเซสชั่นหนึ่งซึ่งก็จะบรรยายโดยอาจารย์เจเช่นเคยนะครับเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการทำสื่อและสคริปต์ประกอบการนำเสนอโครงการพัฒนาเกมภาคปฏิบัติอันนี้ก็น่าจะได้ลงมือทำกันก็ขอพักเบรกในช่วงเช้าไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ